เวียดเกี่ยวท้ายลานหรือคนไทยเชื้อสายเวียดนามนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งปรากฏตัวอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยปีก่อนจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารหรืออุบลราชธานีล้วนมีชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่เวียดนามถูกรุกรานจากฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันในนามสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งซึ่งมีผลทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายและต้องลี้ภัยอพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยหลายหมื่นชีวิตมาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายอพยพและการดำรงอยู่ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในยุคสงครามอินโดจีนในสารคดีกลางเมืองชุดเวียดเกี่ยวท้ายลานตอนที่1จากพื้นดินเวียดนามสู่ลุ่มน้ำโขงอีสานว่าเวียดเกี่ยวนี่เป็นนิยามที่รัฐบาลเวียดนามใช้เรียกชาวเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศส่วนชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศเขาจะใช้คำว่าดงบ่าวอย่างชาวเวียดนามในไทยเขาจะเรียกว่าเวียดเกี่ยวไทยลานมานี่17ปีเป็นทหารรบฝรั่งเศสปันกินทิ้งไผ่ตายวันเยื้องเยื้องตายเถืองแล้วแพ้เขามี4พี่น้องแพ้แล้วเขาก็จับล้างโคตรอ่ะมีเท่าไหร่ค่าให้หมดก็ตายไป3คนเหลือเขาคนเดียว17ปีเขาก็หนีมานี่ก็ได้เมียอยู่นี้ก็ได้พ่อผมอยู่นี้แล้วพ่อผมก็เอาเมียอยู่ที่นี่ก็เขาพากันเกิดอยู่นี้หมดอะเขาเลยเกิดผมอยู่ที่นี่มาสมัยคุณปู่ข้ามาจากลาวเหมือนกันก็เหมือนทั่วๆไปถ้าเป็นเวียดเกี่ยวทางภาคอีสานนี้ส่วนมากก็จะอพยพมาจากทางลาวที่ฟังอยากเล่ามาจากสมัยคุณปู่คุณย่าก็คือจุดเป้าหมายก็คืออยู่ที่ลาวเพราะที่ลาวมีพื้นที่ว่างเยอะที่สามารถทำไร่ทำนาก็คิดว่าจะปักหลักอยู่ที่ลาวเพราะมันสามารถข้ามกลับไปได้แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุคือตอนฝรั่งเศสเข้ามาโจมตีทำให้หนีข้ามโขงมาซึ่งไม่ได้อยู่ในเป้าหมายหลักที่ตั้งต้นจะมาทำมาหากินเพราะว่ามันอยู่เป็นประเทศที่3แล้วคิดง่ายๆเลยถ้าอยู่โซนแถวมุกดาหารนะเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเวียดนามก็จะอยู่แถวเวฮวังบินอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นไปนครพนมขึ้นไปหนองคายก็จะเป็นแถวฮาตินวินอะไรพวกเนี้ยแล้วเลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นนินบินอะไรพวกเนี้ยก็อยู่เจโซนเนี่ยอยู่ใต้ฮานอยลงมาจนถึงเวถ้าแถบทางแถบที่ริมแม่น้ำโขงนี่แทบจะมีทุกที่นะครับ
ไล่ตั้งแต่โน่นอำเภอสังคมลงมาอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อนี่แถบจังหวัดหนองคายที่ผมรู้จักนะบึงกาฬพลพิสัยมีหมดนะครับกลุ่มเมืองถ้าแขกพนมจะเยอะกว่านะครับถ้าแขกข้ามนครพนมจะเยอะมากๆเพราะว่าคนอยู่นั้นจะเป็นชาวเวียดนามอยู่ภาคกลางอยู่ภาคเหนือนี่ไม่เยอะนะครับแต่อยู่ภาคกลางที่มาข้ามมาอยู่ทั้งมุกดาหารทั้งนครพนมแถบนั้นจะเยอะทางคุณพ่อผมก็เป็นคนเขาเรียกว่าหาน้ำและทุกวันนี้เรียกว่าน้ำเด็กก็อยู่อำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งเขาเรียกว่าอำเภอฝูหลีส่วนคุณแม่ของผมมาจากภาคกลางมาจากจังหวัดฮาตินจิตแทบเพิงโหดพ่อพ่อแม่เจ้าสองเบียนอย่าเบาคือครอบครัวก็ผมถามดูทั้งคุณพ่อคุณแม่คนหลังจากที่แต่งงานที่ลาวอยู่ที่เวียงจันทน์เลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงทีเดียวก็อยู่รอบๆนอกตอนนั้นถึงเรียกว่าเป็นหมู่บ้านสังฟินหรือว่าตลาดเช้าตลาดเดี๋ยวนี้ก็หลังจากแต่งงานแล้วได้บุตรคนหนึ่งก็เสียชีวิตก็อพยพมาข้ามโขงมาทางเวียงจันทน์มาทางลาวเนี่ยก็มาก็อยู่ที่หนองคายเลยตอนแรกนะรุ่นคุณพ่อแม่ผมคือหนีความอดอยากจะแปลกได้กว่าทางที่ท่าแขกไอ้นั่นคือหนีตายมาเลยค.ศ. 1946ตอนนั้นฝรั่งเศสมันเป็นประเทศมหาอำนาจเวียดนามมันเป็นประเทศที่เพิ่งมาใหม่ๆปืนไม่มีมีแต่ดาบมีแต่หอกจะสู้มันได้ยังไงแล้วมันมาที่ไหนมีคนเวียดนามมันจะฆ่าเรียบแล้วคนเวียดนามที่อยู่ท่าแขกอยู่เมืองลาวเนี่ยตอนนั้นแหละ1946เนี่ยก็วิ่งหนีมันลงแม่น้ำโขงข้างมาเนี่ยมันอยู่ข้างบนมันยิงมันกวาดลงคนตายจนน้ำแม่น้ำโขงอะแดงหมดเลยมันมาบอมสะเขกเด้แล้วก็เตกหนีกับข้ามมาฝั่งไทยนี่แหละโอ้โหมากันหลายอย่างเด้ถูกเขาโอ้เรือนี่ก็จมก็ไหม้ไปตั้งหลายคนตายก็เยอะเพราะว่าเขาเอาเครื่องบินมาบอมเด้แล้ววันนี้องค์บินก็ลอยหน้ามาเลยก็ไปกับทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งนครพนมเขาอยู่นาจอกก็มีแล้วก็อยู่เนี่ยหนองแสงนี่ก็มีแล้วท่าอุเทนก็มีท่าพนมก็มีจะไปคนไทยเขาก็ให้อยู่นะก็มากระจายก็เขาก็ให้เข้าน้ำไปกินแล้วก็ที่ไหนเขาก็ให้อยู่ก็ให้กินพ่อแม่ผมอพยพมาปั๊บก็ทุรนทุรายเข้าบางกลุ่มก็บ้านคำเกิ้มบ้านพลบกบ้านหนองแสงครอบครัวผมอยู่บ้านพลบกก็ถือว่ามีชาวเวียดนามรุ่นเก่าที่อพยพมานะเขามาอยู่นานแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วเขาช่วยเหลือเขาอยู่ให้ใต้ถุนบ้านของเขาและเขาก็ดูแลอุ้มชูอยู่ครอบครัวผมและกลุ่มที่อพยพมา1946เนี่ยถือไปเป็นยวนใหม่กลุ่มที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยที่ได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยวนเก่าเปลี่ยนมามาไม่ยอมสู้
เวียดเคียวทั่วไปนะถามว่าอพยพมาเนี่ยด่านแรกที่ต้องเหยียบแผ่นดินไทยคือนครพนมมุกดาหารหนองคายทุกครอบครัวคนเวียดที่อพยพมาไทยจะอาศัยอาชีพเก่าของครอบครัวตัวเองที่อยู่ในเวียดนามทำอะไรก็ทำไปบ้านผมทำเต้าหู้ไม่พอกินก็เผาถ่านไปอยู่บ้านนอกไงก็เผาถ่านคุณพ่อผมก็เป็นช่างตัดเย็บก็เป็นช่างตัดเย็บมีฝีมือมาก็ถึงน้องคายก็เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเปิดเล็กๆรับจ้างผมยังจำได้ตอนเด็กๆก็ผ้าเป็น เป็นเมตรอ่ะเสื้อตัดเสื้อนี่ผ้าตัดเสื้อสักนิดนึงกางเกงนิดนึงคือเราไม่มีทุนครับก็มาแขวนไว้มีจักรตัวนึงแล้วก็มีเตารีดเตาเลิศอะไรก็แล้วก็ลูกค้าก็เป็นคนไทยนี่แหละจะไปข้าราชการบ้างสมัยนั้นรู้สึกจะยังไม่มีตัดชุดข้าราชการเลยที่พ่อผมตอนนั้นก็มีแต่ตัดเย็บให้ชาวบ้านตัดเย็บให้ชาวบ้านแล้วก็ในหมู่คนเวียดนามด้วยกันเองนะก็น้องคายที่มาจากฝั่งก็เวียงจันทน์ด้วยกันก็ช่างตัดเย็บเหมือนพ่อผมก็มีช่างฝีมือรู้สึกว่าหลายคนนะยังไม่มีนโยบายหรืออะไรการที่ว่ากดดันหรือว่าดูแลเข้มงวดจากรัฐเราจะสังเกตง่ายก็คือบ้านคนเวียดนามคนเวียดเกี่ยวนี่ก็คือเป็นหลังคามุงหญ้าแล้วก็ฝานี่จะเป็นโคลนตมที่มาฉาบกับไม้ไผ่จะเป็นเอกลักษณ์ของคนเวียดนามเลยแล้วเมื่ออยู่รวมกันปั๊บเนี่ยถ้ามีไผ่อะไรก็จะมาช่วยกันไม่ว่าจะโจรขโมยอะไรอย่างเงี้ยนี่นอกจากจะมีประเพณีที่รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันให้อยู่รอดได้แล้วเนี่ยส่วนสำคัญผมมองเห็นว่าได้รับความช่วยเหลือได้รับน้ำใจจากคนไทยสมัยเก่าเรียกว่าจนรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นพ่อเสี่ยวแม่เสี่ยวกันนะครับเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมสาบานอะไรกันอย่างนี้นะครับสำหรับอยู่นี้ก็ดูประเทศไทยเหมือนประเทศเราแล้วก็สำหรับคนไทยก็เป็นพี่น้องไม่ได้คิดอื่นไกลดังนั้นเขาเลยมีการที่ว่าไปแหกเสี่ยวกันแล้วเขาแหกเสี่ยวเนี่ยเขาก็สาบานกันว่าเสี่ยวปวดคือเราปวดเสี่ยวขาดคือเราขาดประโยชน์ก็คือรักใคร่กันช่วยเหลือกันมีงานอะไรก็ไปช่วยกันถ้าบ้านเสี่ยวมีงานผมก็ไปบ้านผมมีงานเสี่ยวก็มาปู่ผมนี่นะเสี่ยวเขาเกี่ยวข้าวปู่ผมจะไปอยู่10คืนฟาดข้าวจนเนี่ยเขาฟาดอย่างนี้นะจนข้าวเสร็จถึงจะมาตอนกูเล็กถึงโตได้จำความได้เนี่ยกูอยู่ดงเหมียนเนาะอยู่ดงเหมียนนี่ก็วิถีชีวิตของชาวดงเหมียนนี่คล้ายๆกับบ้านนาจอกกับบ้านดนมงคือทำสวนพ่อกูน่ะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแม่กูน่ะเอาอาหารไปแลกข้าวอยู่ตามบ้านนอกทิ้งลูกไว้อยู่บ้านให้
พี่เลี้ยงน้องอะไรพวกนี้นะคะเห็นพี่ชายโกอะไรนี่ไปมุกไปอะไรไปสบายมากเลยไปมุกไปอุบลไปอะไรนี่แกจะไปสบายเลยอะแต่งตัวก็ไปได้เลยพ่อโกไปทำงานอุบลราชธานีไปทำงานอยู่อำเภอพิมูลพี่สาวโกคนโตก็แต่งงานก็ไปอยู่นั่นคือเข้าไปได้สะดวกอะเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาโดนอะไรอะไรอย่างนี้ไงเหมือนกับคนธรรมดาอย่างนี้ช่วงนั้นรัฐบาลไทยเขาก็ดูแลดีจนถึง1959รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามก็มีประชุมเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเวียดเกี่ยวที่ย่างกุ้ง1959ก็ตกลงว่ามีการอพยพชาวเวียดนามอยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัดกับทางเวียดนามเหนือเพราะช่วงนั้นก่อนที่จะมีเรื่องนี้ก็เพราะว่าทางเวียดนามใต้เขาก็จะมารับกลุ่มนี้กลับเหมือนกันจังเทวาสุรเพจวาตนุมนานาเสตนาเยสันตเนแต่ว่าคนเวียดเกี่ยวประเทศไทยจะไม่ยอมกลับทางใต้เด็ดขาดก็ต้องบอกตามตรงว่าช่วงนั้นรัฐบาลทางใต้นี่ก็กับรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรเดียวกันเลยไทยก็จะโอนเวียดคนเวียดเกี่ยวให้ทางใต้แต่เวียดเกี่ยวที่ประเทศไทยเขาจะไม่ยอมกลับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเวียดนามเหนือก็ต้องบินมาไทยคุยเรื่องนี้ก็ตกลงจะมีการอพยพโดยทั้งสองฝ่ายรัฐบาลโอเคกันเรียบร้อยแล้วจำห้วยเฮืองน่ะโกจำได้โกพอจะจำได้นิดหน่อยเพราะว่ายังไงรู้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวโกน่ะคนโตน่ะเขาแต่งงานแล้วทีนี้ครอบครัวทางสามีเขาอ่ะย้ายกลับเวียดนามแล้วพวกโกนี่ต้องไปส่งพี่สาวอยู่หอนาฬิกาทุกวันนี้เขาก็อยู่อายุ80กว่าปีอายุ83ปีเขาก็อยู่หายบิ่งก็สมัครกลับแล้วเตรียมตัวกลับด้วยเตรียมตัวคือพ่อแม่เราจะได้ว่าเอากลับไปก็ต้องไปเรียนต่อนะเอากระเป๋าซื้อกระเป๋าหนังที่ของนักเรียนไทยเนี่ยก็ซื้อมาให้ลูกคนละองละอันสองอันนะสองแล้วก็การเดินทางกลับต้องกลับทางรถไฟว่าเราไปส่งเคยส่งคนที่อพยพกลับทางรถไฟหนองคายเนาะทางรถไฟไทยแต่เมื่อก่อนมีเก้าอี้มันจะห่างกันอย่างนี้ในผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกถ้าจะเอาให้เหมาะสมใส่ของได้เยอะเราต้องทำตู้ให้พอดีกับตรงช่องว่างของเก้าอี้รถไฟเพราะมันไม่มีตู้นอนเงี้ยเป็นตู้นั่งเป็นโบกี้ตู้นั่งเป็นไม้ในที่บ้านก็ทำตู้ขึ้นมาให้ได้จักรยานใส่จักรยานได้2คันในนั้นถ้าแถมอย่างอื่นน้ำหนักจะไม่เกินอย่างนี้เตรียมพร้อมอะที่บ้านผมก็เตรียมพร้อมตอนนั้นในหมู่บ้านในชุมนุมกันหมดเพื่อไทยไวเวอร์เพื่อจะได้กลับบ้านในรูปนี้มีเยอะครับมีคนกลับกับหลายคนอยู่อันไหนผมนะที่ติดครับอันไหนนี่ติดผมจังหวัดตรงนั้นก็คือคุณพ่ออยากกลับมากแต่เขาก็จำกัดค่อยๆรับกลับทำไมบอกว่าอยากกลับคุยกับคุณพ่อว่านั่นคือประเทศชาติที่ให้กำเนิดเกิดก่ออยากกลับไปสร้างประเทศอยากกลับไปมีโอกาสเพื่อหาพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องที่คนรู้จักพวกนี้ประมาณการว่าได้สัก900มั้ยตอนนั้นนี่เราก็อยากกลับเหมือนกับพ่อแม่นะพ่อไปไหนแม่ไปไหนเราก็จะไปด้วยคือตัวเรายังเล็กอยู่และอีกอย่างนึงเราโดนจำกัดสิทธิ์หน่อยเราไม่มีสิทธิ์อะไรเรากลับไปนั้นเราคงจะมีสิทธิ์ไงเราจะทำอะไรได้เพราะงั้นไม่คิดที่จะอยู่ตอนนั้นก็คือคิดว่าตอนนั้นถ้าจะกลับก็คงจะต้องกลับทุกครอบครัวก็จะตัดสินใจกลับหมด
แต่ใครพร้อมจุดไหนก็ให้กลับจุดนั้นก่อนบางครอบครัวก็มี3คนกลับบางครอบครัวก็มี1คนกลับบางครอบครัวก็มี6คน5คนกลับเหลือคนหนึ่งไม่กลับครอบครัวผมมีพี่ชายผมกลับคนเดียว1962ตามขั้นตอนก็คือต้องรอเป็นคิวเป็นคิวกันเมื่อก่อนนี่คนที่สมัครก่อนก็จะได้กลับก่อนเงี้ยนะครับแล้วดูมองดูว่าความเหมาะสมด้วยแล้วกลับไปเนี่ยจะไปรบกวนทางบ้านเมืองทางโน้นไหมอะไรเนี่ยกลับไปเป็นภาระไหมคุณกลับไปเนี่ยคุณต้องไปสร้างพื้นฐานให้คุณได้อยู่เพื่อรองรับญาติพี่น้องต่อไปก็ตอนแรกก็คือให้พี่ชายกลับก่อนเพราะว่าพี่ชายเนี่ยกำลังแข็งแรงนะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ให้พี่ชายกลับไปเพื่อบุกเบิกเพื่อสร้างพื้นฐานอยู่ที่นั่นผมคิดว่าดูที่ถวรนี่มันมีในเรา10กว่าพันคนพันสองกว่าในเมื่อในเราหา10ครึ่งหนึ่งไปส่งที่ไอ้รถไฟทางแปลงแผ่นที่หนองคายหนองคายช่วงนั้นมีการอพยพกลับแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับคนเวียดนามก็จะพากันสร้างอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงบุญคุณที่คนไทยได้ให้ที่พักอาศัยก็อย่างทุกจังหวัดอย่างที่นครพนมก็มีหอนาฬิกาที่มุกดาหารก็จะมีซุ้มประตูวัดอะไรเนี่ย My fellow Americans Not long ago I received a letter from a woman in the Midwest She wrote Dear Mr. PresidentIn my humble way, I am writing to you about the crisis in Vietnam. I have a son who is now in Vietnam. My husband served in World War II. Our country was at war. But now, this time, it's just something that I don't understand. Why? การอพยพ1960ถึง1964ก็ต้องหยุดสักนะเพราะว่าสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ก็เกิดขึ้นมาโดยสหรัฐเป็นคนหนุนเวียดนามใต้ก็ไปบอมทางเหนือไปบอมทางเหนือแล้วปิดอ่าวตังเก๋ด้วยเพราะฉะนั้นการอพยพหยุดสงักทันทีถามว่าอพยพช่วงนั้นได้เท่าไหร่ช่วงนั้นตามหมายเลขก็มีประมาณเกือบ 70,000 คนก็อพยพมาประมาณได้ประมาณ 35,000 เกือบ 40,000 ส่วนที่เหลือประมาณ 35,000หรือ 30,000 สมัยนั้นเขาจะเรียกพวกเราว่าคือยวนอพยพมันไม่ได้อยู่ในค่ายเหมือนในหนังที่ถูกล้อมไปด้วยรั้วแต่ว่ามันจะถูกล้อมไปด้วยข้อจำกัดของกฎยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับการทำมาหากินการทำมาหากินแล้วจะได้จะมีคำสั่งห้ามหลายอาชีพอย่างของผมได้กระทบจริงๆผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาก็ห้ามสั่งทำด้วยเหตุผลว่าเป็นอาชีพที่สนับสนุนยุทธปัจจัยคือช่วงที่หนักหน่วงที่สุดคือช่วง1969ท่านประธานโฮจิมินห์เสียชีวิตมันเป็นกระแสนะคือหมายว่ารื้อบ้านพังเลยนะคือเข้าไปพังเลยเหมือนกับพวกนักเลงมันเข้าไปมันพังบ้านอ่ะโดยเฉพาะไอ้ที่บูชาพระครูที่มีรูปพระครูบันเทิงเขาเรียกบันเทิงภาษาเวียดนามเขาเรียกบันเทิงทุบเลยนโยบายการเมืองสมัยนั้นมันเกี่ยวพันเพราะมันมีสงครามเย็นเขาจะมองเวียดนามเนี่ยตัวหลักเลยที่จะแผ่อิทธิพลคอมมิวนิสต์เพราะงั้นนี่เราหนีไม่ได้เป็นเหยื่อตรงนี้ไม่มีทางชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ